หลังจากสหรัฐเพิ่งเผชิญกับพายุเฮอริเคนลอร่าไปนะครับล่าสุดคราวนี้เป็นคิวพายุเฮอริเคนชื่อน่ารักเหมือนกันแซนลี่ฮะแต่อิทธิฤทธิ์น่ากลัวอย่างมากนะครับล่าสุดตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วใน3รัฐมีรายงานล่าสุดเข้ามานะครับว่าเกิดไฟฟ้าดับกระทบกับบ้านเรือนและภาคธุรกิจมากกว่า 60,000 แห่งในพื้นที่ชายฝั่งอลาบามาและทางตะวันตกของฟลอริดาเนื่องจากสภาพอากาศเริ่มแย่ลงจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนแซลลี่พร้อมกับมีรายงานด้วยว่ามีคนพยายามขับรถฝ่าพายุแล้วก็ถูกพัดจนเกิดอุบัติเหตุส่วนเมืองเพนซาโคล่าครับเริ่มมีน้ำเอ่อท่วมเข้าถนนในตัวเมืองแล้วด้านศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐแถลงว่าพายุเฮอริเคนแซลลี่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งสหรัฐแล้วคาดว่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งประวัติศาสตร์โดยแซลลี่นั้นเป็นพายุกำลังแรงลูกที่2ในรอบไม่ถึง1เดือนที่พัดเข้าถล่มสหรัฐฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐอลาบามามิสซิสซิปปีและหลุยเซียนาทั้งท่าเรือโรงเรียนห้างร้านธุรกิจต่างๆบริเวณชายฝั่งต้องปิดให้บริการโดยพายุเฮอริเคนลูกนี้คาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักระหว่าง10และ20นิ้วบริเวณชายฝั่งซึ่งในบางพื้นที่อาจสูงถึง30นิ้วครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ